วันนี้อยากกินปลานิลนึ่มะนาวเลยจัดการเลยไปซื้อปลานิลตัวใหญ่มาหนึ่งตัวเลยนะตัวละหนึ่งโลพอเสร็จแล้วนี่ให้เขาบ้างเรียบร้อยแล้วก็เอามานึ่งในหม้อึิงร้อนๆในจังหวะที่เรารอปลานิลน,นึ่งสักสินาทีนี่เราก็มาจัดการเตรียมเครื่องเคียงเลยของเราที่จะมาราดนะก็มีพริกพอพริกนี่เราก็ซอยแล้วก็หั่นให้มันละเอียดละเอียดแล้วก็เอากระเทียม ก็หั่นหันให้มันละเอียดแบบนี้แล้วเราก็มาปาดมะนาวไว้ใครชอบเปรี้ยวก็ปาดได้หลายเปียกนะแล้วก็เนี่ยมาปาดไว้ตกแต่งอันนี้ไว้ตกแต่งถ่ายรูปสวยงามแล้วก็ปาดเป็นเปลี่ยงๆปียแบบนี้นะพอถึงเวลาปรุงน้ำราดเลยก็เอาเลยน้ำตาลชูรสน้ำปลาแล้วก็เนี่ยกระเทียมโทนผมชอบกระเทียมโทนนะเลยก็ใส่เข้าไปด้วยนี่เลยแล้วก็ปีนมะนาวสัก2อสาเปลี่ยนเติมน้ำอุ่นเข้าไปเสร็จแล้วก็โคลโคลให้มันเข้ากันนี่เลยปานี้นึ่งเสร็จแล้วพอนึ่งเสร็จแล้วเราก็ออกมาแล้วก็ตักน้้้้มันนนนอออเเเลลลยะแววกก็ีี่าาาทรดไ ราดลงไปเลยให้เรียบร้อยแบบนี้แหละให้มันทั่วๆนะเกี่ยๆให้มันทั่วๆเรียบร้อยน่ากินเอาผักชีใส่ว้าวปลานิลนึน,นึมะนาวกระเทียมโทเราแ,แซบเด้